ประกันสังคมอัปเดตวิธีเช็คเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆรู้เลยเงินเข้าเมื่อไหร่สวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องอัปเดตมาจากประกันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการร้องเรียนว่ามีความล่าช้ามากที่สุดในการเยียวยาผู้ประกันตนนะครับก่อนจะไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันเลยครับประกันสังคมเพิ่มช่องทางติดต่อสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile ใช้ตรวจสอบความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนรู้เลยเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่หลังจากที่เป็นประเด็นกันเรื่อยมาสำหรับเงินเยียวยาประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ขอยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจากผลกระทบของโควิด19ที่ทางประกันสังคมยังคงสั่งจ่ายล่าช้าอยู่จนหลายคนต้องเข้ามาทวงถามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายน Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้โพสต์ช่องทางติดต่อสำหรับผู้ประกันตนที่ตกหล่นยังไม่ได้รับเงินเยียวยาของเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2563ให้ส่งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มาที่อีเมล ssolife1506@gmail.comและยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางติดต่อสำหรับผู้ประกันตนสามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาหรือคืนเงินชดเชยเงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ทางที่1คือแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile การเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและกรอกรหัสผ่านจากนั้นเลือกหัวข้อการเบิกสิทธิประโยชน์จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิทางที่2คือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบกรอกหมายเลขบัตรประชาชนกรอกรหัสผ่านจากนั้นเลือกหัวข้อตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ์นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆที่จะติดต่อสอบถามความคืบหน้าเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยรายได้อื่นๆเช่นสายด่วนประกันสังคม1506สามารถโทรตรวจสอบสิทธิ์หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมรวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th และทาง Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานขอขอบคุณสำนักข่าวกระปุกนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มาอัปเดตจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33นะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าไปเช็คสิทธิประโยชน์ของเราและได้รับการเยียวยาให้ไวที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ